สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนที่น่ารักที่สุดในโลกสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีนะครับสบายดีไหมครับโอเคเห็นเต้นกันใหญ่เลยนะฮะเต้นบ่อยๆนะฮะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจหัวใจจะได้แข็งแรงอีกไม่กี่วันทั้งหน้านะครับเราก็จะออกเดินเท้าเดินทางนะครับไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะบอกให้คนทั้งโลกได้รู้ว่า ประชาชนคนไทยตื่นขึ้นแล้วและไม่ยอมรับไอ้หน้าเหลี่ยมและก็ะเผด็จการทุกรูปแบบจริงไหมครับพี่น้องครับโดยเฉพาะระบบทักษิณที่มันโกงกินเงินภาษีของคนไทยคนไทยจะไล่พวกจลใจพวกนี้ออกไปให้หมดจากแผ่นดินไทยจริงไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่พวกเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับแล้วก็ฝึกซ้อม หลายวันนี้ก็เตรียมตัวก่อนจะถึงวันจริงนะครับแล้วก็เดินฝึกเดินกันไปออกกำลังไปหลังจากที่พวกเราเไม่ค่อยได้เดินไปไหนมาก็หลายสัปดาห์แล้วกำนันก็นัดชุมนุมใหญ่หลายคนบอกโอ้ยต้องอย่างนี้สิรอมาตั้งนานแล้วเมื่อ,อไหร่จะชุมนุมใหญ่สักทีแล้วก็ทุกทีที่เราชุมนุมใหญ่มันก็ใหญ่จริงๆ ใหญ่ถึงระดับคนทั้งโลกก็ต้องมาดูคนเป็นล้านล้านคนไม่เคยมีที่ไหนในโลกมีแต่ประเทศไทยที่มาไล่ระบอบทกษิลสุดยอดจริงๆครับพี่น้องครับมันก็ต้องอย่างนี้ประเทศไทยที่เขาว่าคนไทยลืมง่ายคนไทยไม่สนใจบ้านเมืองมีคนโลกสวยเยอะบอกว่าไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวข้องอยากทำตัวเป็นกลาง ทางการเมืองเบื่อมอบทุกมบอ,อะไรเงี้ยผมก็เห็นเขาพูดเขาเขียนเขาอะไรเต็มไปหมดนะครับเราก็ไม่มีใครไม่เบื่อแหละครับไม่มีใครไม่เหนื่อยแหละครับพี่น้องมันก็เหนื่อยกันหมดเบื่อกันหมดแต่ถ้าเราไม่สู้ถ้าเรายอมแพ้พวกมันก็ยิ้มล่าเริงบอกกูสบายแล้วกูไม่ต้องสนใจรอเฉยๆพวกมันก็พ่ายแพ้ภัยตัวเองกลับไปเองเราจะพิสูจน์ให้มันเห็นว่ายิ่งนานพวกเรายิ่งอึดยิ่งนานพวกเรายิ่งทน ยิ่งมันหน้าด้านเท่าไหรเท้าพวกเรายิ่งด้านไม่น้อยกว่าหน้ามันพร้อมจะยันมันออกไปยันหน้าด้านด้านของมันออกไปด้วยเท้าที่ด้านและเพราะเดินของเราครับพี่น้องครับจริงไหมครับพี่น้องมาดูว่าเท้าเราเนี่ยมันจะด้านเดินไปเดินมาเท้ามันด้านนะฮะยิ่งส้นทีนของเราเนี่ยมันด้านแต่ถ้าเทียบของหน้าของปูแล้วผมไม่แน่ใจว่าอะไรมันจะด้านกว่ากันเพราะคนเป็นล้านออกมาไล่มันขนาดนี้มันยังไม่ไปนะครับก็เป็นหน้าที่ของพี่น้อง คราวนี้ก็ต้องกระโดดทีบกระโดดเตะก,กันบ้างตามสมควรนะครับเพราะพวกเราเป็นฝ่ายสงบสันตินะฮะสันติไม่ไหวก็ส้นตีนแทนและการพี่น้องครับสันติกับส้นตีนมันมีอะไรเหมือนๆกันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโปรดใช้ส้นตีนโดยสันตินะครับนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าสิ่งต้องการให้กําลังใจพี่น้องก็ทุกค่ําคืนจริงๆก็ไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรครับ ปราศัยแบบฮึกเหิมมากนักเพราะพี่น้องก็จะได้เก็บแรงพักผ่อนบางคนก็ใส่ชุดนอนมาเตรียมตัวแต่เห็นว่าวันนี้พี่น้องคึกคักเป็นพิเศษมีมาเต้นหน้าเวทีมีมาร้องลําทาเพลงอย่างสนุกสนานก็เป็นความสุขกับพี่น้องเรามาชุมนุมก็เหมือนกับคนในครอบครัวมาอยู่ร่วมกันเป็นเดือนเดือนมันผูกพันมันรักใร้ผูกหัวใจหลอมหัวใจหลอมชีวิตหลอมจิตใจ เป็นหนึ่งเดียวกันเรียบร้อยและจะสู้อย่างนี้ต่อไปจนกว่าเราจะชนะครับพี่น้องครับเพราะมาถึงจุดนี้มันมาไกลที่เราจะสะกดคำว่าแพ้อีกแล้วถ้าเราถอยแล้วมันจบง่ายๆมันก็คงไม่ใช่พวกเราในนามของมวลมหาประชาชนที่สู้กันมายาวนานที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับ สู่ต่อไปนะครับสู้ต่อไปเออมันต้องอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่นี่มาจากหลายภาคแต่ผมเห็นว่าคนใต้จะเยอะสุดจริงไหมพี่น้องอคนใต้ทั้งเพคนใต้ทั้งเพคนอีสานคนเหนือก็มีเดี๋ยวเขาน้อยใจคนกรุงเทพก็มีแต่คนใต้เยอะสุดนะครับคนใต้นี่เขาอึดมากนะมีสามเหตุผลที่ทำไมคนใต้ถึงอยู่นาน และอดทนเพราะหนึ่งคนใต้นี่เขาเจอมรสุมตลอดซ้ายก็ทะเลขวาก็ทะเลพายุเกกมาพายุอะไรมาคนใต้ก็เจอจะสู้สู้ไม่ถอยอยู่แล้วคนใต้สู้กับธรรมชาติสู้ทุกรูปแบบพระคนใต้ครับเจอทะเลเจออะไรเจอพายุเจอสึนามิเจออะไรต่างๆคนภาคอื่นเขาสบายๆเขาไม่เจอหนักเหมือนคนใต้คนใต้นี่ทรหดอดทน อันที่สองคือคนใต้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีวัฒนธรรมการเมืองเขาอินกับการเมืองเขาสัมผัสเขาเจอการเมืองพี่เทพไทยเนี่ยหนึ่งในสามสายล่อฟ้าก็บอกผมประจําว่าเวลาไปงานศพเนี่ยนะเขาจะให้ผู้แทนเนี่ยขึ้นปราศัยก่อนและพระค่อยเทศผมบอกอย่างนั้นเลยพี่เขาบอกใช่ถ้าผู้แทนไม่ปราศัยการเมืองพระจะไม่หอมเทศนะบางงาอย่างนั้นนะอย่างนั้นเลยนะ แล้วก็ต้องปราศัยการเมืองคือต้องพูดคุยต้องอะไรต่างๆทําความเข้าใจต้องพบปากคือหมายว่าสายเลือดการเมืองเขาซึมลึกเพราะฉะนั้นเรื่องบ้านเมืองการเมืองก็คือเรื่องบ้านเมืองเขาจะรับรู้แล้วก็สนใจเห็นไหมครับสังเกตไหมว่าแกนนําหลักๆเนี่ยไม่ว่าของเราของเขาของเสื้อแดงก็เป็นคนใต้ทั้งเพครับพี่น้องครับและคนใต้เนี่ยเป็นคนที่วิธีคิดมันคมคายเหลือเกิน อาจจะเป็นเพราะเหตุผลข้อที่สามก็ได้เวลาคนเราคิดเนี่ยอย่างผมชอบคิดเนี่ยกว่าจะพูดมาแต่ละเรื่องบางทีต้องคิดแล้วคิดอีกแต่คนใต้เนี่ยเป็นคนพูดอะไรตรงๆพูดอะไรแรงๆพูดอะไรตรงไปตรง,ตรงมาคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นแล้วภาษาใต้มันก็เอื้ออํานวยต่อการพูดอะไรตรงๆด้วยคนภาคอื่นฟังแล้วอาจจะแรงๆแ,แต่คนใต้ฟังจนฟังเป็นเรื่องปกติเพราะภาษาใต้เป็นภาษาเดียวในทุกภาษาที่เวลารถไฟผ่านกันและคุยกันรู้เรื่อง คนหนึ่งถามไปไห่แล้วพอเทปเออรู้เรื่องแล้วครับไปรู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นคิดอะไรก็เร็วๆตรงไปตรงมาชัดเจนไม่ต้องอ้อมค้อมนี่คือคนใต้ถูกก็ถูกผิดก็ผิดตรงไปตรงมาไม่โกหกครับพี่น้องครับแต่มันก็มีพวกเขรียกว่าขอโทษดีนะเขาเรียกพวกพวกใต้ากายพันธุพวกใต้กลายพันุ์ตอนนี้เนี่ยมันก็เตรียมตัวชุมนุมใหญ่และผม จริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะรอประกาศแต่ก็ไม่อยากจะรุนแรงมากนะเดี๋ยวพี่น้องเตรียมจะหลับจะบอะไรก็ว่างไปผมเรียกมันว่าเขาจะร่วมรวมอะไรนะรวมญาติกันในวันที่ห้าเมษายนชุมนุมใหญ่ของนอปชหรือบางคนเรียกว่านรกปวนป,ปวนชาตินะครับนปชนะครับนางปูชั่วหรืออะไรก็แล้วแต่น,น,นป,ปชอะไรนะ <pada Lord 's Day> จะรวมกันวันที่หเมษายนมันไม่รู้รือไงว่ามันเป็นวันเชงเม้ง ไอ้วกนี้มันแดงเชงเม้งครับพี่น้องพี่น้องก็จะชอบแบบนี้นะเอาแบบฮาร์ดคอร์เขาบอกว่าพูดธรรมะพูดอะไรพี่น้องก็หลับจริงๆก็เป็นหน้าที่ผมแหละก็ทําให้พี่น้องหลับพักผ่อนสบายๆสบายๆแต่บางทีมันก็ต้องมีบ้างไอ้พี่น้องคึกเขิมนะเพราะฉะนั้นนะครับก็จึงเป็นช่วงเวลาที่เราบอกว่าการชุมนุมวันที่5เมษาเขาก็รู้กันหนดทั่วทั้งประเทศ ว่ามันมี 2, องสาหใช่ไหมฮะช่วงเชงเม้งพอดีใครไปชุมนุมอ้วงนั้นเนี่ยก็เป็นการเปิดเขาเรียกอะไรนะชุมนุมวิญญาณเปิดประตูผีให้สัมระเวสีให้ผีไร้ญาติให้ญาติพูดสูญเสียไปกลับมารวมตัวแล้วเราก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะครับเหาบรรดาแดงเชงเม้งก็จะไปรวมตัวกันในช่วงนั้นแล้วก็พวกเราก็ไม่ต้องทําอะไร ถ้าเขามาลุกมาคุกคามเราในกรุงเทพเราก็กลับบ้านสบายๆไปเตรียมเที่ยวสงการให้มันมาแล้วเมืองมนโลง่ลงๆแล้วพี่น้องก็อย่าลืมกลับไปทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแดงเชงเม้งในช่วงนั้นด้วยนะครับพี่น้องครับมันก็น่ารักดีเรามองการเมืองให้เป็นเรื่องแบบนี้เราก็อย่าไปเครียดกับมันมากเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราเครียดกับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเรามองในแง่ก็ไม่ถึง่ังโลกสวยงามว่าไม่ต้องทําอะไรเลยก็ไม่ใช่ แต่มองแล้วเข้าใจว่าถ้าเขาแรงมานะครับมึงตีกูหลบมึงหยุดกูแย่มึงยุกูแยกกูหนีไปเลยทำเงี้ยนะฮะไม่ไม่ไม่ตีกับมันไม่สู้กับมันเราไม่ใช่คนเลวพี่น้องต้องทำต้องท่องเอาไว้เราไม่มีกองกำลังติดอาวุธเป็นของตัวเองแต่ว่าแค่บอกให้รู้ไว้ว่าเห็นเงียบๆแต่ตีนเพียบนะครับเนี่ เพราะฉะนั้นบรรดาแดงเชงเม้งทั้งหลายนะครับก็เตรียมตัวนะมีจตุพรเป็นค้างคกหมอผีคอยปลุกระดมปลุกผีปลุกวิญญาณคงมีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวกังครับในโลกใบนี้ที่เขาเอาสีแดงซึ่งมันเป็นสีของเผด็จการสีของพวกคอมมิวนิสต์นะครับมาใช้เป็นสีของคนที่รักประชาธิปไตย แต่เป็นประชาธิปไตยแบบที่ทักษิณนิยมใช้นะครับแล้วสีแดงเนี่ยคนจีนก็ถือเป็นสีมงคลก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับมันเป็นสีแห่งเลือดสีแห่งอํานาจและมันก็บ้าเลือดดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกพี่น้องว่าพวกเราก็ใช้สีธงชาตินะครับมี3สีมีสีขาวมีสีน้ําเงินเพิ่มเข้ามาอีกก็ทําให้เขาสบายใจอย่าไปถือโทษโกรธเคืองกันคนเราอยู่ด้วยกันพี่น้องก็หนักนิดเบาหน่อยผมว่าก็ ไม่อยากให้มองคนไทยเป็นศัตรูด้วยกันมองให้มันน่ารักน่ารักนะครับเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยแกอินกับการเมืองมากเห็นการเมืองทีไรเครียดทุกทีผมบอกว่าเครียดอะไรเขาบอกโอ้ยกูเนี่ยทำไมประเทศกูไม่เป็นเหมือนพวกยุโรปบ้างเหมือนอเมริกาเหมือนอังกฤษบ้างมีนายกฉลาดฉลาดมีผู้นาฉลาดฉลาดมันอย่างนี้มันแย่เหลือเกินไปเกิดที่นู่นดีกว่าบอกเฮ้ยอย่าคิดอย่างนี้มองนายกยิ่งรักให้มันน่ารักหน่อยมองน่ารักยังไงดีก็มึงดูแต่การเมืองก็เครียด มึงดูตลกมั้งไโอ้ยดูตลกไม่ออกหรอกมึงดูการเมืองให้มันตลกดูยังไงก็ดูยิ่งรักเป็นสิ่งเป็นสิ่งบันเทิงทางการเมืองเป็นตัวตลกทางการเมืองมึงดูไปก็ขำไม่ได้ครับพี่น้องครับไอ้น,นี่ก็บอกว่าก็จริงไปดูไปมันก็ขำจริงเออพอสังเกตสังกาพอเอาใจใส่จริงๆก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องอย่าไปเครียดเกินไปครับพี่น้องครับเราต้องการคนที่มีจิตใจที่ห้าวหาญเข้มแข็งฮึกเหิมแต่เราไม่ต้องการคนก้าวร้าวรุนแรงพี่น้องสังเกตเวทีเรานะแม่เราก็มีการ กระซ้าเย้าแย่บ้างปลุกปัน่นปลุกให้ฮึกเหิมบ้างแต่ไม่โกหกเวทีเราไม่โกหกนะฮะเราก็มีแบบปลุกให้พี่น้องตื่นฮึกมาต่อสู้เพราะว่าการเ,าเลี้ยงพลังใจเนี่ยมันต้องใช้พลังทั้งความคิดคําพูดที่มันบางทีต้องปลุกให้ฮึกเหิมไม่เป็นธรรมดาแต่เราจะไม่โกหกพี่น้องเด็ดขาดนะฮะเวทีเราไม่มีใครเป็นไพร่ไม่มีใครเป็นอํมมาตแล้วที่สําลายคือไม่มีใครเป็นขี้ข้าไม่มีใครเป็นทาส ของระบอบทักษิณแน่นอนครับพี่น้องครับจงภูมิใจที่เป็นเสรีชนครับพี่น้องครับจงภูมิใจจงภูมิใจในหลวงราชการที่5เลิกทาสมานานแล้วเป็นร้อยรปีแต่หน้าเหลี่ยมทักษิณกลัวว่าคนไทยจะสบายคนไทยจะก้าวหน้าวันนี้มันเอารูปนะครหลายๆรูปนะครับไปติดตามแยกต่างๆผมก็ไปสังเกตสังกาดูก็มีรูปไดโนเสาร์เขาบอกว่า ถ้าเอากอปปสก็ได้ไดนโนเสาร์เอานายกคนกลางได้ไดนโนเสาร์เอานายกยิ่งรักเอาเครือข่ายทักษินชินวัตรจะได้รถไฟความเร็วสูงนะครับมันช่างไม่รู้เหลือเกินไม่รู้อะไรเลยนะครับว่าชาวนาที่เป็นหนี้เป็นสินจนผูกคอฆ่าตัวตายก็ไม่ใช่เพราะคนในระบอบทักษินที่มันโกงกินแม้กระทั่งชาวไล่ชาวนามันยังฆ่าได้โดยไม่เว้นครับพี่น้องครับเพราะการเห็นแก่กินของพวกมันครับพี่น้อง ไม่มีใครเป็นไดโนเสาร์แล้วครับพวกมันเองต่างๆที่ดูถูกคนอื่นคิดเหยียดย่ำเหยียดยามคนอื่นว่าโง่ขาวเบาปัญญาว่าล้าหลังแต่ประเทศที่ก้าวหน้าทุกๆประเทศเนี่ยประชาชนก็ตื่นตัวขนาดนี้คนที่เป็นนักการเมืองเขาจะต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองคนมาไล่เป็นล้านๆนคนเขาไม่ทนหน้าด้านอยู่อย่างที่ผมบอกดูว่า ถ้าวัดกันแล้วความหนาของเท้าของเรากับหน้าของนางไม่แน่ใจว่าอะไรมันจะบางอะไรมันจะหนากว่าการพี่น้องไปเปรียบเทียบเ,เองหลังวันที่29กแล้วกันครับพี่น้องครับเพราะเราต้องเดินกันอีกยาวเขาบอกว่าบางคนก็แซวแซวว่าออกเสียทีอะไรนะออกเสียทีปูตีนกูพองหมดแล้วอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะกลับมาเรื่องสาระในช่วงหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมนะครับก็ปลุกให้พี่น้องได้เตือนนี่ก็เป็นคํากล่าวของหม่อมราชวงศ์ปรีดาทรเทวกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งสมัยก่อนนั้เคยเชียร์นักเชียร์หนาชื่นชมคุณทักษิณยิ่งนักนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอไปท่านด้วยเราบอกว่าการเมืองน่าจะใกล้จบแล้วเนื่องจากคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลความชั่วร้ายต่างๆนี่ผมเติมนะฮะความชั่วร้ายต่างๆความทําผิดต่างๆการคดโกงต่างๆเนี่ยมันทยอยเข้าสู่การพิจารณาตัดสินตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วถึงรัฐบาลจะไม่ค่อยยอมรับคําตัดสิน แต่สังคมยอมรับทุกอย่างก็จบไม่ต้องคิดอะไรมากครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> มันไม่ยอมรับแน่นอนถ้ามันทำผิดกฎหมายมันก็ต้องบอกว่ากฎหมายผิดนะครับมันเห็นความชั่วเป็นความถูกนะครับเห็นความผิดเป็นความดีความถูกต้องอย่างนี้มันก็เกิดปัญหาแน่นอนครับพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องที่ชมทางบ้านที่เป็นมวลมหาประชาชนที่กำลังเป็นไทยเฉยเห็นพี่น้องที่อยู่ที่นี่ ทุกทรมานเหนื่อยยากเสียสละมานอนกลางดินกินกลางถนนอดทนอดกั้นผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวอย่านิ่งเฉยอย่านิ่งดูได้นิ่งเฉยจะเสียประเทศชาตินะเว้ยเพราะฉะนั้นขอให้คิดให้ดีว่าถ้าเรานิ่งเฉยเราละเว้นเราละทิ้งหน้าที่ของเราหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นพลเมืองไทยคนหนึ่ง e หน้าที่ในฐานะที่เราต้องสร้างชาติสร้างเมืองด้วยมือของเรา ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับลูกกับหลานเราบ้างนะครับมิฉะนั้นแล้วลูกหลานของเราวันข้างหน้ามันก็จะเนรคุณแผ่นดินเหมือนที่ระบอบทักษิณมันทําต่อประเทศไทยเพราะมันก็จะเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้และคิดน้อยใจว่าเอ๊ะทําไมปู่ย่าตายายตาทวดของเราพ่อแม่ของเราไม่เหลือทรัพย์สมบัติทรัพยากรทรัพย์สินของแผ่นดินให้กับพวกเราเลย ถูกผูกขาดถูกเอาไปโกงไปกินโดยระบอบทักษิณพ่อแม่ของเราหนีไปอยู่ในหมดไม่สู้ให้ชนะให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจสักทีแต่หลังจากนี้เราจะทําให้ลูกหลานของเราภูมิใจตลอดไปสู้ให้ชนะครับพี่น้องครับอ้าวต่อไปครับสไลด์ต่อไปก็เป็นคํากรนะครับเขาเรียกกกวีตีสามของศิลปินคนหนึ่งเขาบอกว่า ปลูกอะไรได้อย่างนั้นท่านทั้งหลายปลูกรักปลูกรักได้ความรักฟักเป็นผลปลูกความเกลียดฟูมฟักการจราจนเตรียมรอผลรับเถิดเกิดไม่นานจากกวีที่สามหรือคุณเกลือนั่นเองที่เป็นดาราเรื่องเ,ออเป็นต่อนะฮะแกก็ชอบนะแกก็ไปสแสดงสแสดงเวลาที่มีจัดกิจกรรมเวทีคู่ขนานทางชิดลมแกก็ขึ้นเวทีประจ,จําแล้วแกก็มาชุมนุมกับเราแล้วก็มีดารามากมายนะฮะตอนแรกป้านกแสกบอกว่า เดี๋ยวฉันจะตามไปเช็คบินดูว่าดาราคนไหนขึ้นเวทีกปปสฉันจะไปบอยคอร์ดไปแบรนมาให้หมดไปหาเรื่องให้หมดปาคนว่านักข่าวไปถามอีกหลายวันต่อมาป้าป้าไหนบอกว่าจะแบรนดาราไงนี่มีพี่อ๊อฟพงพัฒน์ขึ้นด้วยมีใครต่อใครขึ้นด้วยแล้วทําไมไม่แบรนล่ะไหนเช็คเลยทยังว่ามีกี่คนแม่ก็เช็คดูแล้วล่ะกี่คนล่ะป้าอืมก็หมดทั้งวงการบันเทิงเลยมันมาขึ้นเวทีกปปสกันหมดเลยนั่นน่ะจะไปแบรนมาได้ยังไงหมดก็อดดูทีวีกันพอดี ก็เหลือดาราเสื้อแดงอยู่ไม่กี่คนที่เหลือเขาไม่ขึ้นมาเขาไม่แสดงออกแต่เขาไม่คิดว่าเขาจะถูกหลอกง่ายๆคนเป็นศิลปินคนเป็นดาราเขาก็มีอารมณ์ศิลปินมีความคิดความอ่านมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็ถูกอ,อกถูกใจเขาไม่ได้รักสุดเทพเขาไม่ได้รักประชาธิปัตย์เขาไม่ได้มาทําเพื่อพักเพื่อพวกใครคนใดคนหนึ่งแต่เขารักชาติรักบ,บ้านเมืองและเขาเห็นว่ามันมีคนจริงใจมีคนตั้งใจจริง อย่างกำนันสุเทพก็เดินต่อสู้เคียงบาเคียงไหลยอมเอาเงินเอาทองที่เก็บสะสมมาเป็นหนี้เป็นสินไม่รู้กี่ร้อยล้านเพื่อต่อสู้กับระบอบทักษิณถ้าคนไทยยังนิ่งเฉยก็เสียชาติเสียประเทศให้กับทักษิณตลอดไปนะครับพี่น้องครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ยอมนะครับมาดูพี่อพพ๊อฟพงษ์พัฒน์บ้างพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ก็กลายเป็นขวัญใจแกเป็นคนเก่งมากแล้วก็กำกับละครมาหลายเรื่องแต่งเพลงเองร้องเพลงเองนะครับ กำกับเองแสดงเองนะครับก็บอกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ผมมองว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเห็นไหมฮะนี่เรากําลังคุยกันในเรื่องนี้นะครับผมอยู่ในช่วงของหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมหลังจากที่ประเทศไทยเราไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ก็ขออนุญาตใช้ช่วงเวลานี้ของผมนะครับในการพูดคุยเรื่องนี้คุณออฟก็บอกว่านี่เป็นหน้าที่นะครับมันเป็นหน้าที่ของพเราทุกคน ที่ต้องดูแลประเทศชาติอันเป็นสิทธิและหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ถ้ารู้สึกว่าผู้ปกครองไม่ชอบเราก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาขับไล่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือรู้สึกว่ามีกติกาที่ใช้สร้างผู้ปกครองประเภทมีปัญหาจากกติกาที่เคยดีแต่วันนี้มีช่องว่างทําให้คนบางกลุ่มได้เปรียบนะครับเช่นตอนนี้ถ้าจะมีการเลือกตั้งพวกรัฐบาลพวกเพื่อไทยพวกรัฐบาลรักษาการ มันก็ได้เงินงบประมาณที่มันโกงกินพวกเราไปมากมายใช้ไปเป็นกระสุนคือไปเงินแจกเงินจ่ายแล้วก็ใช้อำนาจบาดใหญ่กดขี่ข่มเหงข้าราชการไม่ให้งงหัวไม่ให้ทำตัวเป็นกลางโดยเฉพาะตำรวจต้องปฏิรูปเพื่อให้ตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราชมิใช่เป็นผู้พิฆาตสันติชนจริงไหมครับพี่น้องครับคุณออฟพองษ์พัฒน์ยังบอกว่าเราจึงหยุด ขอหยุดการแข่งขันก่อนเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกติกาให้เป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายแล้วค่อยแข่งขันกันใหม่ไม่แตกต่างจากที่เราเป็นคนขโมยของหรือปล้นชาวบ้านเราก็ต้องช่วยเหลือที่เราเห็นนะครับขอโทษทีไม่ใช่เป็นที่เราเห็นคนขโมยของหรือปล้นชาวบ้านเราก็ต้องช่วยเหลือเช่นเดียวกับขณะน,นี้รู้สึกว่าประเทศไทยกําลังโดนปล้นนี่นะครับย้ํานะครับประเทศไทยกําลังโดนปล้นนะครับ เราก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาร่วมกันปกป้องประเทศครับจากคุณอ๊อฟพงพัน์วัชระบรรจงครับพี่น้องครับปบดึงดัง,ดง,ดงให้กับพี่อ๊อฟพงพัน์ครับศิลปินมันต้องมีความกล้าหาและมันต้องเป็นตัวของตัวเองมันต้องกล้าแสดงออกในความคิดความอ่านถึงแม้ว่ามันจะมีผลกระทบต่อชีวิตบ้างแต่ว่าบ้านเมืองมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปคุณได้รับเงินรับทองสร้างความสุขผู้ชม ประชาชนให้การสนับสนุนดูแลคุณมาคุณก็ถึงเวลาที่คุณต้องตอบแทนคุณของประเทศชาติบ้านเมืองบ้างมิฉะนั้นแล้วบ้านเมืองมันก็จะกลายเป็นแต่เนรคุณคนเนรคุณเต็มไปหมดรับรองว่าเวทีพวกเราไม่มีคนเนรคุณเพราะว่ามีแทนคุณอยู่ด้วยก็ไม่มีการเนรคุณประเทศชาติแน่นอนครับพี่น้องครับ เดี๋ยวรอนิชคุณมาอีกคนก็ครบแล้วนะฮะสามคนนิชคุณแทนคุณเนรคุณอะไรเงี้ยนะฮะมีคนเข้าแซวๆซวไว้กลับมาแล้วกลับมาเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องอ,อื่นไปอามาดูนะครับมาบอกว่าความดีเป็นการลงทุนเพียงอย่างเดียวที่ไม่เคยทําให้ใครต้องล่มสลายการทาความดีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดไม่ฉะนนั้นแล้วเราก็ต้องมาใช้เงินใช้ทองใช้ทุนมากมาย ในการไปแก้ความชั่วร้ายที่คนอื่นก่อไว้ยกตัวอย่างเช่นบ้านเมืองเรามีคนที่เป็นนักธุรกิจนักเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจต่างๆนักลงทุนบอกว่าโอ้ยมันวุ่นวายเหลือเกินเดี๋ยวก็มีม็อบเดี๋ยวก็ชุมนุมเดี๋ยวก็เดินขบวนเดี๋ยวก็ปิดโน่นปิดนี่แน่นอนครับเราไม่อยากทําแบบนั้นเหมือนกันใครบ้างไม่อยากอยู่อย่างสุขสบาย ใครบ้างไม่อยากนอนเตียงนุ่มๆห่มผ้าหม่มสบายๆเปิดแอร์เย็นฉ่าหรือว่าอยู่ในห้องสบายๆไม่ต้องมานอนทนตากแอร์เอ้ยไม่ใช่ทนตากยุงทนตากลมที่มันหนาวเหน็บบางค่ําคืนหรือมันร้อนในบางวันกลางวันก็มีแดดแรงๆไม่มีใครอยากเป็นอย่างนั้นหรละครับพี่น้องครับแต่ที่เราต้องมาต่อสู้มันต้องลงทุนบ้างเพื่อให้ประเทศชาติมันได้มีสิ่งที่เรียกว่าความดีงามเกิดขึ้นแต่มันก็คุ้มค่าแม้จะยอมขัดทุนไปบ้าง เพราะว่ามันทําให้เกิดการลงทุนระยะยาวคือมันทําให้คนที่ทาชั่วมากอบโกยโกงก,กินผลประโยชน์จากประเทศชาติมันได้เกิดความละอายใจแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้คล่องๆจนวันหนึ่งความฝันอันสูงสุดของพวกเราคนไทยก็ต้องมีครับพี่น้องครับนั่นก็คือต้องเชื่อว่าถ้าเราปฏิรูปสําเร็จเราปฏิวัติโดยประชาชนสําเร็จเราจะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกวงการไม่ว่ามันจะใช้เวลาอีกยาวนานแค่ไหนแต่ถ้าเทียบกับผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้อีกร้อยร้อยสิบสิบสิบร้อยร้อยปีข้างหน้ายาวนานตลอดไปประเทศไทยจะต้องเป็นเหมือนสิงคโปร์เป็นเหมือนหลายๆประเทศอังกฤษฝรั่งเศสยุโรปที่การทุจริตคอร์รัปชันทำได้ยากมากหรือทำไม่ได้เลยเราต้องมีความฝันนั้นและมันจะต้องสำเร็จในฝีมือของพวกเราครับพี่น้องครับ เราต้องเห็นในความหวังนั้นนะครับความดีเป็นสิ่งที่ทำได้เป็นการลงทุนเพอย่างเดียวที่ไม่เคยทำให้ใครต้องล่มสลายแต่ในระบบทักษสินนั้นสะกดคำว่าความดีไม่เป็นเขาสะกดเป็นเพียงในเรื่องคำว่าผลประโยชน์ผลประโยชน์ใครบ้างไม่อยากได้ครับผู้พูดผู้ปราศัยขณะนี้ก็อยากได้ครับแต่เมื่อเลือกระหว่างผลประโยชน์ที่ส่วนตนกับผลประโยชน์ของประเทศชาติเราต้องคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติครับทำไมครับ เพราะว่าถ้าเราเห็นแก่ตัวถ้าคนในชาติเห็นแก่ตัวกันหมดนะครับไม่มีใครเห็นแก่ประเทศชาติเลยประเทศชาติกําลังเสียหายขนาดนี้กําลังล่มสลายเพราะว่าระบอบทักษิณมันกัดกินมันโกงกินมาเป็นสิบสปีแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนจริงๆโดยไม่มีการโกงแบบนั้นบ้างไม่มีเลยครับในระบบทักษิณไม่มีเลยมีแต่เรื่องของลักษณะของประชานิยม คือให้ไปก่อนเพื่อจะได้อํานาจมาแล้วก็ไปบริหารอํานาจโดยใช้เงินงบประมาณของพวกเราเองไปซื้ออํานาจแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรฮะแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปโกงกินมาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หมุนวนหมุนเวียนเป็นวงจรอุบาทอย่างเงี้ยนะฮะ mm. เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยหน้าที่ของพวกเราคือรู้เท่าทันแล้วก็ออกมาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองไม่ฉะนั้นแล้วมันก็ถูกกินไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพวกเราเองวันหนึ่งข้างหน้าถ้า ลืมตาอ้าปากได้มองหน้าลูกหลานมองหน้าตัวเราเองถามตัวเราเองครับว่าเราได้ทําอะไรเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนี้บ้างหรือเปล่าถ้าคนในชาติเห็นแก่ตัวกันหมดคิดแต่เอาตัวเองรอดไม่มีใครคิดถึงประเทศชาติเลยประเทศชาตินั้นถือว่าโชคร้ายที่สุดถือว่าจะต้องล่มสลายที่สุดถือว่าอยู่ยากหรืออยู่ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าคนในชาติทุกคนหรือส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองตัวเราเองก็จะอยู่รอดในที่สุดครับพี่น้อง อันนี้เป็นสัจธรรมครับถ้าเราเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ชาติชาติล่มสลายตัวเราก็อยู่ไม่ได้ในที่สุดถ้าเราเห็นแก่ชาติเห็นแก่ตัวให้น้อยหรือไม่เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ตัวให้น้อยมากเห็นแก่ชาติเป็นส่วนใหญ่ในที่สุดตัวเราเองก็อยู่ได้เพราะว่าชาติอยู่ได้พี่น้องก็ต้องเลือกเอานะครับว่าชีวิตเพื่อชาตินะครับแล้วก็คิดถึงหัวอกของพวกเราในฐานะคนในชาติเดียวกันที่ต่อสู้เคียงบากเคีงยงไหลกันมาต้องคิดเสมอว่าเราไม่มีครั้งไหน ที่จะมีการรวมตัวของมวลมหาประชาชนมากและยิ่งใหญ่เท่าครั้งนี้อีกแล้วครับพี่น้องครับอ่ะมาดูต่อไปครับเป็นข้อความดีๆของมหาตรรมาคานทีเขาบอกว่าการที่ข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่นั้นมิใช่เพราะข้าพเจ้าไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองแต่เป็นเพราะข้าพเจ้าต้องการปฏิบัติตามคําสั่งที่สูงยิ่งไปกว่านั้นนั่นคือคําสั่งแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ของข้าพเจ้าเองจากมหาตรมะคานทีครับพี่น้องครับคานทีเป็นนักอหิงสานะครับเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในเรื่องของสัตยานุเคราะห์การทำการต่อสู้ด้วยการยืนหยัดอยู่บนความจริงการต่อสู้โดยอหิงสาสันติและปราศจากอาวุธต้นกำเนิดรากเหง้ามีมายาวนานนับพันปี แต่มาจุดประกายให้โลกนี้ในรู้ในวิถีแห่งความสงบสันติก็พะมหาตามะคานธีเพื่อปลดแอกค,ความเป็นประเทศสาชหรือเป็นอาณาจักรนิยมนะครับอาณานิคมของประเทศอังกฤษนะครับปลดแอกจากอังกฤษปลดแอกอินเดียจากอังกฤษเระบอกว่าการที่ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่นั้นไม่ใช่เพราะข้าพเจ้าไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองแต่เพราะข้าพเจ้าเคารพ ต้องการปฏิบัติตามคําสั่งที่สูงยิ่งไปกว่านั้นนั่นคือคําสั่งแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของข้าพเจ้าเองนะฮะพี่น้องทุกคนที่มาต่อสู้ที่นี่เป็นคนที่เคารพกฎหมายบ้านเมืองแต่มันมีสิ่งที่สูงกว่านั้นคือสํานึกผิดชอบชั่วดีที่บางทีกฎหมายมันก็เขียนไปไม่ถึงหรืออธิบายไปไม่เสร็จและมันก็มีคนชั่วที่เผด็จการมันหาวิธีการแทรกซึมช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายนั้น ดูอย่างด็อกเตอร์เฉลิมอะไรนะถามไรตอบได้นะฮะถามงูตอบม้าถามนกตอบน้ําอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดนะครับด็อกเตอร์างกฎหมายก็บอกว่าไม่ได้ทําในผิดกฎหมายแต่ทําในสิ่งที่กฎหมายห้ามไว้นะฮะนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าแน่นอนครับความผิดชอบชั่วดีของคนแต่ละคนมันย่อมแตกต่างกันบางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นทาไมเราไม่เคารพกติกาล่ะไม่เคารพกฎหมายล่ะก็ในวันนี้แหละพี่น้องลองสังเกตดู คนที่ใช้กฎหมายคนที่บังคับกฎหมายเนี่ยกลับกลายเป็นค่ารับใช้ของคนที่ทําผิดกฎหมายเสียเองเช่นพลตํารวจโทชื่ออะไรนะบิ Big Jazz ะ๊กแจ๊ดชื่ออะไรนะคำลนวิทยุประจ่างเมื่อก่อนผมก็เคยพบปะพูดคุยกับท่านท่านก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถท่านหนึ่งแหละครับเป็นตํารวจที่ดีคนนึงแหละจนหลังๆเริ่มไปสมคบคิดเริ่มไปมีจิตที่ไปผูกโยงกับผลประโยชน์มากกว่า ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของชาติถ้าท่านเห็นแก่ผลประโยชน์ของชาติท่านจะต้องตระหนักดีว่าตัวท่านกําลังทําหน้าที่เป็นผู้รักษากฎหมายบังคับใช้กฎหมายแต่เปล่าเลยครับท่านเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองท่านคิดว่าตนเองควรจะได้มียศมีตําแหน่งเลื่อนขึ้น,เล,น,นเลื่อนขั้นต่างๆโดยให้แม้กระทั่งคนที่ถูกตราหน้าหรือถูกสารพิพากษาว่าเป็นนักโทษหนีคดีติดยศให้แล้วก็ยังกล้าเขียนติดผนังด้วยความภูมิใจ ในเกียรติที่ท่านได้มาจงคนอื่นเขาเกลียดชังกันทั้งประเทศว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้จากเกยียรติยศยศอันนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีกลายเป็นเกลียดเกลียดนะครับความเกลียดชังความไม่พอใจเกียรติของตำรวจไทยกลายเป็นเกลียดของตำรวจไทยคนไทยจำนวนมากรับไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้แน่นอนครับคุณอาจจะเถียงว่าคุณนักสินถูกการแกล้ง ถูกพิ่ภากษาไม่เหมาะสมอะไรก็ว่าไปตามที่คุณว่ากันแต่คุณไปดูในรายละเอียดคุณรู้ทั้งรู้ทั้งกฎหมายทั้งข้อจจริงคุณก็ยังยอมรับเพราะเป็นเพราะว่าคุณเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและนี่คือวิกฤตสําคัญของบ้านเมืองเราเราไม่สามารถที่จะฝึกให้พลเมืองของเราแยกแยะว่าอะไรคือผลประโยชน์ส่วนตนอะไรคือผลประโยชน์ส่วนรวม มันเป็นเรื่องที่คนไทยอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นความเกรงใจมันเป็นเรื่องของความถ้อยทีถ้อยอาศัยและในที่สุดมันก็เป็นระบบอุปถัมระบบทักษิณจะเติบโตได้ดีในบ้านเมืองที่คนจิตใจอ่อนไหวอ่อนโยนและอ่อนแอแล้วก็พร้อมจะแบมือขอผลประโยชน์หรือรับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะประชานิยมโดยใช้หลักการตลาดคือการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อตอกย้ำให้คนเห็นในความเหลื่อมล้ำทางสังคม แล้วก็บุกระดมให้คนแตกแยกเพื่อปกครองได้ง่ายๆระบอบทักษิณเป็นระบอบที่งบมีไว้กินแผ่นดินมีไว้ขายกฎหมายมีไว้เลี่ยงคะแนนเสียงมีไว้ซื้อสื่อมีไว้ใส่ไฟและประชาธิปไตยมีไว้บังหน้าทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คนกลายเป็นขี้ข้ากลายเป็นทาศโดยไม่ดูเหตุดูผลเวทีกบพ .2 เราเราประกาศชัดเจนว่าเราอยู่ตรงข้ามกับระบอบทักษิณแต่เราไม่อยู่ตรงข้าม กับประชาชนที่ลหลงไหลได้ปลื้มกับระบอบทักษิณหมายความว่าอะไรครับหน้าที่ของพวกเราหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมในช่วงนี้ขอย้ําตรงนี้ว่าหน้าที่ของพวกเราทุกคนคือการพยายามให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ไปจนถึงความคิดความอ่านและความจริงได้เผยแพร่และทํางานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะกับพวกเรากันเองหรือกับฝ่ายที่คิดต่างตรงข้ามหรือต่อต้านเรา เพราะว่าในที่สุดแล้วความจริงก็คือความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแม้คนพูดความจริงจะต้องตายไม่รู้กี่แล้วกี่แล้วกี่ cycling, คนคนแล้วคนเล่าแต่ความจริงก็ยังคงอยู่แม้ว่ามันจะทําให้คนต้องตายหรือคนพูดตายไปแล้วมันก็คือความจริงไม่มีวันเสื่อมสลายเช่นเดียวกับความดีความดีไม่มีวันตายแม้คนทําดีจะตายไปแล้วก็ตามเขาจึงบอกว่าคนดีและความดีไม่มีวันตายครับพี่น้องครับ ผมขอย้ําตรงนี้นะครับพี่น้องครับการต่อสู้ของเราจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับสองคมไทยได้ระมัดระวังใจตัวเองให้คนไทยได้เข้าใจความมีวินัยและแยกแยะดีชั่วถูกผิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ส่วนรวมออกผมอยากจะยกตัวอย่างของอดีตประธานาธิบดีจีนคนหนึ่งชื่อเติ้งเสี่ยวผิงที่เป็นคนบอกว่าแมวเนี่ยไม่ว่าจะแมวดําแมวขาวถ้จับหนูได้ก็เป็นยอดแมวเหมือนกัน นะครับความหมายนี่ก็คือว่าคนเราถ้ามีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะหน้าตาผิวพรรณรูปร่างเกิดชาติตระกูลสูงต่างสูงต่ำต่างกันก็เป็นคนได้เหมือนกันมีคนก็บอกว่าตั้งเซลพิงเนี่ยเคยเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะถูกปองร้ายถูกดักยิงถูกกุ้มลุมสกกร,รมจะทําร้ายแล้วก็มีนายทหารคนหนึ่งไปช่วยชีวิตแกไว้แกก็สํานึกบุญคุณของนายทหารคนนี้มาโดยตลอดยังหาโอกาสตอบแทนไม่ได้ มีอยู่วันหนึ่งฐานคนนี้ก็เดินทางเข้ามาขอพบเติ้งเสี่ยวผิงแล้วก็บอกว่าท่านเติง้งท่านจําบุญคุณที่ข้าพเจ้าเคยช่วยท่านได้หรือไม่ช่วยชีวิตท่านเติ้งเสี่ยวผิงก็โค้งคํานับยกมือคาระวะบอกว่าข้าพเจ้าไม่เคยลืมบุญคุณของท่านท่านช่วยชีวิตของข้านับว่ามีบุญคุณที่ยิ่งใหญ่นักดีกมากท่านเติง้งเสมแล้วกับที่เป็นผู้น,นําประเทศบัดนี้ข้าพเจ้าอายุล่วงเลยมาพอสมควรแล้วใค่ขอให้ท่านช่วยให้ข้าพเจ้า ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเป็นนายพลเสียทีตั้งเสียวผิงหนึ่งอึ้งไปพักหนึ่งแล้วก็ตอบปฏิเสธโดยไม่ลังเลว,ว่าข้าพระเจ้าคงช่วยท่านไม่ได้นางคนนั้นก็บอกว่าทาไมกันไหนท่านบอกว่าท่านไม่ลืมบุญคุณข้าล่ะทําไมท่านพึ่งพูดแล้วก็เปลี่ยนขับคาพูดเลยข้าพระเจ้าไม่เคยลืมบุญคุณท่านจริงแต่จะให้ตอบแทนบุญคุณด้วยการทรยศชาติทรยศแผ่นดินทรยศบ้านเมืองข้าพระเจ้ายอมตายเสียดีกว่าครับพี่น้องครับ เพราะว่าเติ้งเสี่ยวผิงได้ปฏิเสธไปไม่ยอมรับการช่วยเหลือผู้มีพระคุณซึ่งเป็นผู้มีพระคุณในการช่วยเหลือส่วนตนแต่แยกแยะผลประโยชน์ของชาติบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทุกคนถ้าหากว่ารับผลประโยชน์ของใครแล้วถึงแม้ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองทั้งหลายซึ่งล้วนแล้วแต่เอาเงินภาษีเอาของพวกเรามาต่อยอดเป็นบุญคุณงบประมาณแผ่นดิน คือภาษีของประชาชนไม่ใช่หนี่บุญคุณของคนตระกูลชินเพราะฉะนั้นพี่น้องจงตระหนักรู้ว่าต่อให้เป็นนโยบายที่สุดแสนเลอเลิศแค่ไหนก็ล้วนแล้วมา,ามาจากเงินของแผ่นดินทั้งสิน้นงบประมาณพวกเราทั้งสิน้นแต่บัดน,นี้โลกมันได้เปลี่ยนแปลงไปหลักการตลาดมาร์เก็ตติ้งต่างๆได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตจิตใจของผู้คนจํานวนมากจนยากจะแยกแยะว่าอะไรคือจริงอะไรคือเท็จนะครับอะไรคือดีอะไรคือชั่ว หลังจากที่ผมได้ฟังคําปราศัยของบรรดาแดงเชงเม้งทั้งหลายแล้วนะครับผมก็เข้าใจได้ทันทีว่ามุมมองของเขานั้นมองเพียงการเลือกตั้งการได้อํานาจไม่ได้มองการใช้อํานาจและผลลัพธ์แห่งการใช้อํานาจทั้งกระบวนการเขามองว่าขอให้ได้อํานาจไปเป็นประชาธิปไตยก็พอแล้วแต่สิ่งที่พวกเรากาลังทํานั้นเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าการเลือกตั้ง ผมขอย้ําตรงนี้นะครับไม่ได้มาพูดเพื่อเข้าข้างหรือเอาใจกบพศเราเท่านั้นแต่ประชาธิปไตยได้มีสองแนวทางคือทางตรงกับทางตัวแทนหรือทางอ้อมทางอ้อมคือเราเลือกตัวแทนก็ไปทําหน้าที่แทนเราไปเลือกพูดแทนไปทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นสสและสสที่ได้เสียงข้างมากในสภาหรือที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาได้ก็ไปเลือกนายกในสภา เป็นผู้นําของฝ่ายบริหารเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารก็ไปเลือกรัฐมนตรีหัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายกก็ไปเลือกรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีประชาชนกําเนิดสสสสกําเนิดนายกนายกกําเนิดกําเนิดครมส่วนศาลนั้นเป็นกระบวนการแต่งตั้งการดําเนินกิจการของศาลเองโดยใช้มีหลักการมีบรรทัดฐานมีวิธีพิจารณาการเลื่อนขั้นมีคณะองค์คณะประชุมอะไรก็ว่าไปกตคณะกรรมการตุลาการอะไรก็ว่าไป นะครับมีกระบวนการที่ชัดเจนของของของพวกท่านเองเหล่านั้นนะครับแต่ความหมายของผมว่านี่คือประชาธิปไตยที่รเ,รเราคุ้นเคยแต่เราจะปล่อยให้ความคุ้นเคยการเพียงเท่านี้มาปิดกั้นการรับรู้ที่กว้างขวางกว่าความคุ้นเคยของเราแน่นอนครับในประชาธิปไตยระดับสากลก็คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่เมื่อมันเกิดวิกฤตขึ้นมาเราจึงต้องทวงถามไปยังต้นตำรับแห่งทฤษฎีของ การกำเนิดของประชาธิปไตยในโลกนี้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ประชาชนเนี่ยอยากจะได้ความเท่าเทียมกันและก็เกิดสิทธิเสรีภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการออกแบบและตัดสินใจในชะตากรรมของชาติบ้านเมืองเช่นเดียวกับประเทศไทยในขณะนี้ก็ต้องการสิ่งนี้เช่นเดียวกันจึงเป็นประชาธิปไตยทางตรงเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ต้องผ่านตัวแทนเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการมาคิดมาตัดสินใจ ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ประชาธิปไตยเดินทางมาสู่การเรียกหาประชาธิปไตยทางตรงแต่ประชาชนไม่ออกมาไม่สนใจนิ่งเฉยละเลยละทิ้งเพราะความเบื่อหน่ายละทิ้งเพราะมุมมองและโลกทัศน์อันคับแคบว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งเลยเนี่ยมันการเมืองมันสองขั้วสองข้างใครมาก็เหมือนกันแย่งอำนาจก็โกงเหมือนกันคิดแค่นี้แล้วก็ประเทศไทยก็จะตกอยู่ภายใต้หลุมพราง และกับดักที่ระบอบทักษิณมันขุดไว้คือประชาธิปไตยต้องมีการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนร่วมของประชาชนทางตรงได้อีกเลยครับซึ่งไม่จริงครับพี่น้องครับเราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อประกาศว่านี่แหละคือประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบที่เป็นอุดมคติคือประชาชนสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็กำหนดบทบาทกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโดยประชาชนให้มันเป็นอำนาจของประชาชน แล้วที่สำคัญขีเส้นใต้ย้ำตัวดังๆไว้ว่าต้องทำเพื่อประชาชนไม่ใช่ทำเพื่อครอบครัวของคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะคนในตระกูลชินวัตรรับพี่น้องครับผมจึงอยากย้ำตรงนี้นะครับว่าสิ่งที่พวกเรากำลังต่อสู้มันกว้างกว่าการรับรู้ของแดงเชงเม้งเหล่านั้นนะครับว่ามันไม่ใช่ทัศนคติว่าต้องเลือกตั้ง หรือการยอมรับในกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศารลร,รัฐมนูญและศาลอื่นๆนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นส่วนประกอบสําคัญที่จะทําให้การตัดสินใจและก,ก็การใช้อํานาจมีการถ่วงดุลและตรวจสอบเพราะเป็นธรรมดาของมนุษย์ครับย่อมหลงตัวเองและเข้าข้างตัวเองจนกลายเป็นความบ้าอำนาจเขาบอกว่าเมื่ออานาจเต็มขั้นคอร์รัปชันก็เต็มที่การกงกินมันก็เป็นเหมือนกับ เพื่อนหรือเป็นสิ่งที่เป็นเงาตามตัวกับอํานาจเมื่อไหร่มีอํานาจล้นไม่มีการตรวจสอบการโกงกินก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มีอํานาจและม,มีการตรวจสอบการโกงกินการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทุจริตอานาจทุจริตเชิงนโยบายทุจริตเงินทองก็ทําไม่ได้หรือทําได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจอํานาจ2ใน3มเนี่ยมันอยู่ในมือของระบอบทักษิณและเขาพยายามจะแทรกแซงอํานาจที่3ที่4ี่ก็คืออํานาจตุลาการ ทั้งในตุลาการที่เป็นสายของศาลนะฮะอาญาศาลต่างๆแล้วก็ในเชิงของอ,องค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็พยายามจะตีขุมตีเหมาว,ว่าพวกเราเนี่ยมีส่วนได้เสียเป็นพวกเดียวกันกับองค์กรอิสระเหล่านั้นทั้งทั้งที่การต่อสู้ของเรานั้นมันก็ดูเหตุดูปัจจัยดูผลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีให้เห็นอยู่ยาวนานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับอ่สาสไลด์ก่อนหน้านี้นิดหนึ่งครับ มาอีกอันหนึ่งนะครับบอกว่านี่เป็นคำกล่าวของท่านพระเดชพระคุณหลวงปูด่ดูพรมปัญโยนะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับบอกว่าปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แหละดีเพราะเมื่อแก่เท่าไปแล้วจะนั่งก็โอยจะลุกก็โอยหากจะรอไว้ให้แก,ก่เสียก่อนสไลย,ย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับและเอาจึงค่อยปฏิบัติก็เหมือนคนที่จะหัดว่ายน้ําเอาตอนที่แผลใกล้จะแตกนะครับ มันจะไม่ทันการการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการทำหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมที่ผมได้ย้ำตรงนี้นะครับว่าเราสู้วันนี้ก่อนที่เราจะตอนที่เรายังสู้ไหวดีก็ปล่อยให้มันชาติกำลังจะแตกเป็นเสี่ยงเสียงแล้วสัญญาณแห่งการแตกเป็นเสี่ยงเสียงของชาติมันก็มีให้เห็นอยู่แล้วเมื่อเขาประกาศแยกดินแดนดังนั้นนะครับจึงต้องการบอกพี่น้องว่าขอให้อดทนมีกำลังใจ แล้วก็คิดถึงชาติคิดถึงแผนที่ประเทศไทยนี่เห็นไหมผมใส่แผนที่ประเทศไทยเสื้อแผนที่ประเทศไทยมาคิดถึงแผนที่ประเทศไทยคิดถึงรูปประเทศไทยว่าเราเสียกรุงเสียดินแดนนะครับเสียกรุงไปสองครั้งแต่ก็ไม่นับรวมแล้วโกสกนทร์รัโกานทร์ไม่เสียนะครับสมัยอยุธยายสองครั้งนะครับสองหนึ่งหนึ่งสองกับสองสามหนึ่งศูนย์นะฮะครั้งที่สองนี่สองสามหนึ่งศูนย์นะครับสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถนะครับ ก็เสียกรุงไปสองครั้งแล้วก็กู้กลับมาโดยพระเจ้าตักสินและในสมัยกรุงศรีธยาก็ไอสมัย,ยรัตนโกสินทร์ก็ไม่เสียแต่ว่าเสียดินแดนบางส่วนไปนะครับถึง14ครั้งด้วยกันเพื่อแลกกับอธิปไตยแลกกับเอกราชของความเป็นชาติไทยเราสูญเสียดินแดนพื้นที่ดินแดนเนี่ยประมาณเกือบเท่ากับพื้นที่ดินแดนที่มีอยู่ในขณะน,นี้ของประเทศไทยเราแต่ว่าถ้าเราไม่ต่อสู้หลังจากนี้ ถึงให้เรามีดินแดนอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ก็แล้วแต่แต่กลับไม่สามารถที่จะเอื้อประโยชน์และก็ทำประโยชน์ให้กับคนไทยโดยแท้จริงได้กลับเป็นการผูกขาดของกลุ่มทุนบางกลุ่มที่เป็นทุนสาม,มาที่มือยาวสาวได้สาวเอาและก็ไม่เคารพกติกานะครับเมื่อเป็นใหญ่เป็นโตก็ทาทุกวิถีทางเพื่อจะให้ตนสามารถที่จะมีอํานาจและก็ไปต่อยอดอํานาจด้วยทุนด้วยเงินทองนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเรากําลังปฏิรูป สิ่งที่ผมย้ำอยู่เสมอทุกค่ำคืนก็คือหน้าที่พล,ลเมืองและศิลธรรมหน้าที่พล,ลเมืองและศิลธรรมท่านที่นอนหลับพักผ่อนนี่ก็เอาคำสองสองอะไรเดียฮะสองวลีเนี่ยสองข้อเนี้ยนะครับจำฝังลึกเข้าไปอิมพิ้นติ้งเข้าไปคือฝังใจเข้าไปในจิตใต้สำนึกแล้วก็บอกว่าเรากำลังทำหน้าที่พล,ลเมืองและศิลธรรม ให้กับบ้านเมืองสร้างหน้าที่พลเมืองจริงๆไม่ต้องสร้างหรอกถ้ามันมีอยู่แล้วก็ฟื้นฟูดึงมันกลับขึ้นมาใหม่ดึงพลังของความเป็นหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมของเราให้กลับขึ้นมาใหม่ก็เท่านั้นเองเรากําลังทําหน้าที่พลเมืองด้วยศิลธรรมก็ว่าได้นะครับคำาก่าวของของเบ้งมาที่นักปรา์คนหนึ่งองเบ้งนี่เป็นกุนซือนะครับอ,อ,อายุ27ปีก็ถูกทับทามโดยเล้าปีไปเยือนกระท่อม ย่าสามครั้งนะครับแล้วก็ขอร้องให้มาเป็นกุนซือนะครับหรือจุนซือจุนซือคือเป็นเสนาธิการหรือว่าจุนแปลว่าทหารซือแปลว่าแปลว่าอาจารย์หรือว่าเป็นผู้ให้ความรู้หรือเรียกว่าเสนาธิการในการออกรบของเบ้งก็บอกไว้ว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทําตนให้เล็กที่สุดผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น คำกล่าวนี้ดูเผินๆเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่ความหมายคือผู้ที่รักประชาชนคนตัวเล็กๆคนรากหญา้าจริงๆขออนุญาตยกตัวอย่างพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงนั่งพับเพียบประทับราบเสมอกับประชาชนในยามที่พระองค์เสด็จพระราชด,ดำเนินไปเเยยยี่ยมนเยี่ยมเยือนประชาชนไป ดำรงไปทรงงานนะครับประกอบพระราชะกรณียกิจต่างๆพงม์ก็ประทับราบเช่นเดียวกับประชาชนแล้วก็ถ่ายถามสารทุกสุขดิบถ่ายถามปัญหาของถนนหนทางภูมิศาสตร์ภูมิประเทศต่างๆที่พงศึกษามาว่าเส้นทางต่างๆที่ศึกษาจากแผนที่จากทฤษฎีในความเป็นจริงของภาคปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้ทรงวิเคราะห์หาทางในการจัดการให้ตรงตาม แนวพระราชะดำริต่างๆจึงเกิดเป็นโครงการพระราชะดำริกว่า4 0 0พันโครงการพระองค์ทรงประทับอยู่ในหัวใจของคนทุกชนชั้นทุกกลุ่มแล้วพระองค์ทรงให้เกียรติกับทุกๆคนทุกๆหมู่เหล่าแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองค์ทำก็คือพระองค์ทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อผู้อื่นอย่างยาวนานการบำเพ็ญบุญกุศลบุญบารามีอย่างที่พระองค์ได้ดำรงอยู่ก็เรียกว่าเป็นพระมหาโพธิสัตว์ได้นะครับ แล้วก็ทรงเสียสละทํางานอย่างหนักต่อเนื่องมาถึงช่วงนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงทำเราไม่ได้กราบไหว้พระองค์เป็นเพียงเพราะว่าพระองค์ทรงมีพระชามาจเหนือกว่าพวกเราเป็นพระหมหากษัตริย์เป็นจอมทัพเท่านั้นแต่เราจะต้องกราบไหว้เพราะเราเข้าใจถึงหัวอกหัวใจน้ำพระทยัยไมตรีแห่งพระองค์ท่านที่ได้ทรงงานหนัก เพื่อประสบนิกรของพระองค์ท่านและที่สําคัญที่สุดเราจะต้องศึกษาเรียนรู้อาจารย์ดรสุเมธตันติเวชกุลเคยปาลารบไปเปลยว่าคนไทยเนี่ยชอบชอบฟังในหลวงอชอบขอไปชอบได้ยินในหลวงพูดหรือรับสั่งแต่ไม่ค่อยตั้งใจฟังในสิ่งที่หลืองพูดชอบมองในหลวงเวลาพระองค์เสด็จพระดำเนินไปที่ไหนก็ชอบมองมีรูปไหนงดงามก็ชอบมอง แต่ไม่ค่อยเห็นพระองค์ท่านจริงๆไม่ค่อยเห็นว่าพระองค์ท่านทรงอยากจะให้พวกเราทําอะไรเพื่ออะไรอยากจะให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้วที่สําคัญคนไทยชอบกราบไหว้บูชาแต่ไม่ค่อยปฏิบัติตามคําสอนท่านหรือสิ่งที่พระองค์ทรงดํารงพระองค์เป็นแบบอย่างให้พวกเราดังนั้นนะครับคนที่ใหญ่ที่สุดก็คือคนที่ทําตัวเล็กที่สุดคนที่เล็กที่สุดจะยิ่งใหญ่ได้ก็เพราะว่าคํานึงถึงคนที่คนอื่นให้เกียรติผู้อื่นแล้วก็เสียสละผู้ผู้อื่นสุดท้ายนะครับสุดท้าย มิตรภาพใดก็ตามหากตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมไร้ความจริงใจและไม่มีวันมั่นคงนะครับมิตรภาพใดก็ตามหากตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมไร้ความจริงใจและไม่มีวันมั่นคงผมอยากจะกลาบเรียนฝากไปถึงพี่น้องแดงเชงเมงทั้งหลายนะครับว่ามิตรภาพของท่านผมไม่ดูแคลนว่ามันไม่ใช่ว่าจะปาศจากอุดมการทั้งหมด มันมีอุดมการณ์ของคนสแสดงอยู่ไม่น้อยที่ผมกล่าเรียนว่าพวกเราก็อย่าประเมินค่าสิ่งเหล่านั้นด้อยค่าไปกว่าพวกเราครับอุดมการณ์ของพี่น้องสอแสดงจํานวนมากเป็นอุดมการณ์ที่ดีที่อยากเห็นประเทศไทยไม่มีเรื่องของสองมาตรฐานมีความเท่าเทียมกันแล้วก็สามารถปฏิรูปประเทศในบางแง่มุมเช่นกระบวนการยุติธรรมที่เขามองเห็นหรือว่าสิทธิเสรีภาพที่เขาเรียกร้องนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกครับแต่ว่าบอกพี่น้องสอแสดงเลยว่า ไม่มีทางเลยที่คนในระบบทักษิณเนี่ยจะเปิดกว้างเปิดใจกว้างและเห็นแก่มิตรจิตมิตรใจน้ำใจมิตรภาพของพี่น้องสอแสดงอย่างแท้จริงแล้วก็ยินยอมให้เกิดการปฏิรูปในมุมของเขาที่พี่น้องสอแสดงเรียกร้องเพราะมิฉะนั้นแล้วเขาคงทําไปนานแล้วตั้งแต่มีอำนาจสองปกีกว่าที่ผ่านมาและที่สําคัญที่สุดพี่น้องสอแสดงต้องไม่ลืม ว่าเป็นพักเพื่อไทยและระบอบทักษินนั่นเองที่ดันทุลังทุเลศออกพรบนิรโทษกรรมที่ย่ำยีหัวใจของคนเสื้อแดงแท้ๆทรยศคนที่เขายกให้ตนเองขึ้นมามีอำนาจเหยียบย่ำข้ามวิญญาณศพเหยียบศพทุกๆศพขึ้นไปไม่เปิดโอกาสให้มีการหาคนผิดใครฆ่าใครเผาพวกเขาไม่สนพวกเขาเอาแต่ตัวเอง พี่น้องเสื้อแดงต้องไม่ลืมสิ่งนี้เป็นเด็ดขาดมิฉะนั้นอุดมการณ์ของพี่น้องที่คิดจะทําเพื่อประเทศชาติมันก็จะถูกมองว่ามันเจือประโยชน์ไปด้วยผลประโยชน์เท่านั้นเป็นม็บเติมตังมบอะไรก็แล้วแต่ที่เขาดูแคลนไว้ผมไม่อยากจะดูแคลนต่อเพราะเห็นพี่น้องจะชุมนุมวันเชงเม้งก็เลยยกย่องว่าเป็นแดงเชงเม้งแทนนะครับเพราะพี่น้องจะรวมตัวกันในวันที่เขาบอกว่าเป็นวันเชงเม้งเปิดประตูวิญญาณทําบุญทากุศลให้กับ บรรพชนก็ดีแล้วครับพี่น้องก็ทําบุญให้กับคุณทักษิณไปนะครับแล้วก็อุทิศส,สวนกุศลไปเพราะว่ายัางไงก็ไปไม่กลับนะครับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นคนเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพียงแต่ชา้าจะเร็วท่านเองก็ขอฝากเตือนใจพี่น้องทุกคนนะครับทุกหมู่เหล่าทุกกลุ่มทุกสีว่าเรากําลังต่อสู้ในสิ่งที่เรียกว่าชาติเพื่อชาติแต่เราจะต้องไม่ประมาทแล้วก็ไม่มองข้ามว่าคนไทยก็มีทั้งดีที่สุดแล้วก็มีทั้ง เร็วที่สุดอยู่ในถนนสายเดียวกันทุกกลุ่มทุกที่ทุกองค์กรมีทั้งคนที่ดีและเร็วไม่มีใครบอกได้ว่าทุกที่จะเป็นคนดีได้ทั้งหมดหายากอาจจะมีส่วนมากแต่ไม่ทั้งหมดและก็ไม่ใช่ว่าใครจะเร็วทั้งหมดคนเสื้อแดงก็ไม่ใช่ว่าจะเร็วทั้งหมดแต่แกนนาอาจจะเร็วทั้งหมดก็ได้ก็นี่ก็ไม่รู้นะครับแต่ก็มีคนที่ดีแต่ว่าข้อมูลเขาเนี่ยกับเรายังคาดเคลื่อนกันเรามีหน้าที่มองเขาเป็นเพื่อน ทางความคิดต่างแล้วก็พยายามเติมเต็มเชิงข้อมูลความรู้ให้เขามากและเราก็รับฟังเขาด้วยว่าเขาพูดอะไรผมเนี่ยว่างๆชอบเปิดดูเอเชียอัปเดตเป็นประจำแล้วก็ฟังว่าเขาพูดอย่างนี้อ๋อตอนนี้เนี่ยเขากําลังปลุกปั่นว่าให้มีอํมมาดมีอํมมาดสร้างตัวละครสร้างผีมาหลอกนะครับผีเผด็จการผีอํมมาดมาหลอกแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่เขาทาตลอดสองปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยเคารพเสียงข้างน้อยไม่เคยเคารพญาติผู้เสียชีวิต ไม่เคยสนอกสนใจคนตายที่เขาเหยียบย่ำที่ยอมพลีชีพเพื่อเขาไปเป็นใหญ่เป็นโตในธรรมเนียบหรือในสภาเขายกมือโหวตวาระสามหนึ่งสองสาของพรบนิรโทษกรรมล้างผิดคนฆ่าคนเผาคนโกงผมย้ำตรงนี้พี่น้องเสื้อแดงต้องไม่ลืมต้องตอบเอาอย่างน้อยพี่น้องจะไปชุมนุมเชงเมงเเปเปงเ้งกับเขาเนี่ยนะฮะไปเป็นแดงเชงเม้งกับเขาเนี่ยพี่น้องถามใจตัวเองว่า เพราะอะไรเพื่อไทยรัฐบาลนี้จึงต้องออกกฎหมายนี่นโทษ,ษกรรมคนฆ่าคนเผาด้วยถ้าในเมื่อคุณอยากได้ความยุติธรรมจริงๆทําไมคุณไม่ความยุติธรรมกับคนตายกับญาติวิรลชนที่สูญเสียว่าเขาอยากหาคนผิดเขากล่าวหาใครผิดกระบวนการยุติธรรมกำลังดําเนินการอยู่คุณก็ไปฟ้องเพิ่มจะสิบคดีร้อยคดีพันคด,ดีก็ฟ้องไปเลยให้กระบวนการมาทํางาน แต่เปล่าเลยเขากลับลบล้างแม้กระทั่งคําตัดสินที่พิพากษาไปแล้วในเนื้อหาของพรบนิรโทศกรรมชมอ่านแล้วเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงวันเชงเม้งเป็นวันที่เรามาเคารพนะครับผู้วายชนก็มีประวัติว่าสมัยราชวงศ์โจโส,สมัยก่อนเนี่ยก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งตอนรบพุ่งเนี่ยนะครับก็สูญหายญาติสนิทมิสหายตายหมดหายไม่เจอกองจมกองเลือดกองศพระเกตระกะไปร้อยๆหลังจากรบชนะแล้วเนี่ย ก็คิดถึงญาติไม่รู้จะทำไงก็เอาโปรยกระดาษเขียนชื่อญาติพี่น้องแล้วก็กระดาษตกตรงไหนก็สร้างสุสานไว้ตรงนั้นเพื่อที่จะกราบไหว้บูชาโปรยกระดาษไปชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อลูกชื่อหลานชื่อใครเสียชีวิตโปรยไปไม่ตกตรงนั้นก็สร้างเป็นสุสานขึ้นมาก็เลยกลายเป็นประเพณีเชงเม้งเกิดขึ้นนะครับเป็นอันว่าพี่น้อง เราจะได้เห็นการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงผมไม่อยากให้พี่น้องประมาทแล้วก็ไม่อยากให้พี่น้องออกังวลใจเกินไปนะครับผมก็อยากจะให้กําลังใจทุกๆฝ่ายโดยเพราะคนเสื้อแดงเองก็อยากให้ตาสว่างสักทีนะครับเขาก็มองว่าเราอ่ะเป็นพวกไดโนเสาร์ไม่ตาสว่างแต่พอดูเหตุผลต่างๆดูสิ่งที่พักเพื่อไทยดาคนเสื้อแดงผมว่าคนเสื้อแดงน่าจะคิดได้แล้วนะครับเอาละครับก็ขอยุติการประสายในช่วงหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมของผมในช่วงนี้แต่เพียงเท่านี้ และก็ขอเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนนะครับเครื่องปั่นไฟที่ทำงานมาตลอดทั้งวันเพื่อจะตัดเข้าสู่ช่วงของสาระเพลินเกินเวลากราบพระคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ